ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดพายุเฮอริเคนไอดาซึ่งมีกำลังความแรงระดับ4ขึ้นฝั่งที่สหรัฐอเมริกาที่รัฐลุยเซียนาในวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันครบรอบ12ปีเหตุหายนะจากฤทธิ์ของพายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานว่าไอดาเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งด้วยแรงลมสูงถึง240กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยทางการได้ออกคำเตือนภัยเฮอริเคนในพื้นที่เมืองอินทราโคสิตี้รวมทั้งบริเวณปากแม่น้ำเพิร์ลริเวอร์และทะเลสาบพอนซาเทรนทะเลสาบมอริพาสและเขตมหานครนิวออร์ลีนแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมปีค.ศ.2005พายุเฮอริเคนแคทเธอรีนาเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งรัฐลุยเซียนาด้วยความแรงระดับ3และสร้างความเสียหายไปทั่วพร้อมกับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้คนมากกว่า 1,800 คนด้วยโดยหลังเหตุภัยพิบัติครั้งนั้นรัฐบาลสหรัฐได้ทำการปรับปรุงระบบเขื่อนของรัฐนี้ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรียบร้อยและก่อนที่พายุเฮอริเคนไอดาจะเคลื่อนตัวเข้าฝั่งจอห์นเบลเอ็ดเวิร์ดผู้ว่าการรัฐลุยเซียนาได้ออกคำเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ในเส้นทางที่คาดว่าพายุจะเคลื่อนผ่านให้ทำการหาที่หลบภัยภายในที่พักอาศัยของตนแทนที่จะทำการอพยพและรอจนกว่าพายุจะผ่านพ้นไปนอกจากนั้นผู้ว่าเอ็ดเวิร์ดยังประกาศสภาวะฉุกเฉินในพื้นที่รัฐและสั่งให้สมาชิกกองกำลังสำรองของรัฐ National Guard จำนวน 5,000 นายประจำการตามแนวชายฝั่งเพื่อเตรียมทำปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคจำนวน 10,000 นายเตรียมออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาไฟฟ้าดับหลังพายุเคลื่อนตัวผ่านไปแล้วขณะเดียวกันลาโทยาแคนเทรลนายกเทศมนตรีนครนิวออร์ลีนออกคำสั่งให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกระบบเขื่อนของเมืองให้เตรียมตัวอพยพหนีภัยด้วยส่วนที่รัฐอาลาบามาผู้ว่าการ KIV ออกคำสั่งประกาศภาวะฉุกเฉินสำหรับพื้นที่เขตปกครองที่อยู่ริมฝั่งและที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของรัฐเช่นกันสำนักพยากรณ์อากาศของรัฐบาลประเมินว่าพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐลุยเซียนาไปจนถึงบริเวณริมฝั่งมิสซิสซิปปีและรัฐอาลาบามามีรายงานว่าปริมาณฝนที่ตกลงมานั้นน่าจะอยู่ที่ระหว่างที่20เซนติเมตรและ40เซนติเมตรโดยบางพื้นที่อาจมีฝนตกมากถึง50เซนติเมตรขณะที่ฝนตกหนักและภาวะคลื่นพายุสตอร์มเซิร์ฟอาจจะส่งผลให้เกิดเหตุน้ำท่วมเป็นวงกว้างในบริเวณที่กล่าวมาได้
ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิดYou're my only one.